สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเรียนคำศัพท์ใหม่กันนะคะสำหรับบางคำอาจจะไม่มีความหมายตรงตัวไปซะเลยทีเดียวกับคำภาษาอังกฤษแต่จะยกตัวอย่างประโยคการใช้คำนั้นๆในประโยคให้เพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจความหมายของคำคำนั้นมากขึ้นหรือว่าคําไหนที่มีความหมายใกล้เคียงกับ บางคำที่อาจจะเคยได้ยินหรือว่าเคยเรียนมาแล้วก็จะพูดถึงคำนั้นๆด้วยคำแรกค่ะลมลมแล้งแลงลมลมแล้งแงส่วนมากใช้กับความฝันหรือว่าความหวังซึ่งมันไม่มีทางจะเป็นจริงได้อย่าหวังลมลมแล้งแงไปหน่อยเลย ทำดีแทบตายเขาก็ไม่สนใจหรอกอย่าหวังลมๆแแรงๆไปหน่อยเลยทำดีแทบตายเขาก็ไม่สนใจหรอกฉันคงได้แค่ฝันลมๆแแรงๆว่าจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งฉันคงได้แค่ฝันลมๆแแรงๆว่าจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งลมๆแแรงๆใช้กับคำอื่นไม่ได้นะคะ ใช้ได้เฉพาะคำว่าหวังแล้วก็คำว่าฝันจะพูดว่าคิดถึงลมๆแรงๆไม่ได้นะคะยัดเยียดยัดเยียดมีความหมายคล้ายๆกับบังคับแต่บังคับจะใช้กับเวลาที่เรา force someone to do something แต่ยัดเยียดมันจะออกไปในทางนาม,มาทำก็คือ abstract ฉันจะยัดเยียดความเป็นสามีให้กับเธอฉันจะยัดเยียดความเป็นสามีให้กับเธอแปลว่าฉันจะมีอะไรกับเธอแล้วหลังจากที่เรามีอะไรกันเธอจะต้องรับผิดชอบฉันเธอจะต้องเป็นสามีฉันอย่ามายัดเยียดความผิดให้กับผมนะอย่ามายัดเยียดความผิดให้กับผมนะ ดูถูกดูถูก l o o k down insult เขาชอบดูถูกคนอื่นตลอดเขาชอบดูถูกคนอื่นตลอดคุณจะมาดูถูกฉันไม่ได้คุณจะมาดูถูกฉันไม่ได,ด,ไได้อย่ามาดูถูกความสามารถของฉันนะอย่ามาดูถูกความสามารถของฉันนะ เคยตัวเคยตัวมีความหมายเดียวกันกับติดนิส,สัยแต่เคยตัวใช้กับแง่ลบติดนิสัยอาจจะเป็นนิสัยที่ดีก็ได้หรืออาจจะเป็นนิสัยที่ไม่ดีก็ได้แต่เคยตัวใช้กับนิสัยที่ไม่ดีพฤติกรรมที่ไม่ดีเขามาสายจนเคยตัวเขามาสายจนเคยตัวอยาก โกหกจนเคยตัวอยากโกหกจนเคยตัวไม้ตายไม้ตายถ้าชวนแล้วไม่ไปสงสัยต้องใช้ไม้ตายถ้าชวนแล้วไม่ไปสงสัยต้องใช้ไม้ตายโดนสดโดนสดพรุ่งนี้ต้องไปเดท ยังไม่ได้เตรียมตัวเลยสงสัยต้องโดนสดพรุ่งนี้ไปเดทยังไม่ได้เตรียมตัวเลยสงสัยต้องโดนสดสัมภาษณ์งานผ่านเฉยเลยนี่ขนาดโดนสดสัมภาษณ์งานผ่านเฉยเลยนี่ขนาดโดนสดสัมมาคารวะสัมมาคารวะเป็นเด็กเป็นเล็ก หัดมีสัมมาคารวะเป็นเด็กเป็นเล็กหัดมีสัมมาคารวะขัดจังหวะขัดจังหวะกำลังทำงานอยู่แต่มีคนโทรมาขัดจังหวะกำลังทำงานอยู่แต่มีคนโทรมาขัดจังหวะฉันทำสมาธิอยู่อย่าขัดจังหวะนะฉันทำสมาธิอยู่ อย่าขัดจังหวะนะเททะเทะท,ะทะมีความหมายคือใหญ่มาก power bank ผมเททะไม่อยากถือไปด้วย power bank ผมเททะไม่อยากถือไปด้วยอาจจะใช้บวกกับคำว่าใหญ่ด้วยก็ได้ power bank ผมใหญ่เททะไม่อยากถือไปด้วย แต่คำว่าเถอะทะใช้กับได้แค่ใหญ่อย่างเดียวนะคะใช้กับคำอื่นไม่ได้เล็กเถอะทะไม่ได้นะคะกระเป๋าคุณเถอะทะจังมีอะไรข้างในกันแน่กระเป๋าคุณเถอะทะจังมีอะไรข้างในกันแน่กระหนุงกระหนิงกระหนุงกระหนิงดูคู่นั้นสิกระหนุงกระหนิงกันใหญ่เลย ดูคู่นั้นสิกระหนุงกระหนิงกันใหญ่เลยตากับยายชั้นยังกระหนุงกระหนิงกันอยู่เลยขนาดแก่แล้วตากับยายชั้นยังกระหนุงกระหนิงกันอยู่เลยขนาดแก่แล้วคาราคาซังคาราคาซังเขายังคาราคาซังกับแฟนเก่าอยู่ชั้นเลยไม่อยากยุ่งด้วยเขายังคาราคาซังกับแฟนเก่าอยู่ ฉันเลยไม่อยากยุ่งด้วยก็หมายความว่าเหมือนกับว่าจะยังไม่เลิกกับแฟนเก่าแต่เขาบอกว่าเลิกแล้วแต่ก็ยังมีคุยกันอยู่ไปเจอกันบ้างเหมือนเขายังไม่เลิกกันแต่เขาบอกว่าเขาเลิกกันแล้วนั่นก็คือคาราคาซังฉันอยากทำงานให้เสร็จภายในวันศุกร์ไม่อยากปล่อยคาราคาซังฉันอยากทำงานให้เสร็จภายในวันศุกร์ไม่อยากปล่อยคาราคาซัง คราคาสังไม่ได้หมายความว่ายังไม่เสร็จสักทีเดียวหมายความว่ากําลังจะเสร็จแล้วแต่ก็เหมือนมีอย่างอื่นขึ้นมาให้แก้ถ้าใช้เกี่ยวกับเรื่องงานแต่ว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ความรักก็เหมือนกับว่าคู่คู่หนึ่งเหมือนจะเลิกกันไปแล้วก็ยังไม่เลิกแต่จะรักกันดีไหมก็ยังไม่เชิงยังไม่เชิง But I was not exactly, not quite right.